เราศึกษาครั้งแรกเมื่อปี48สมัยสภาชุดแรกผมก็เป็นกรรมการอยู่ก็ศึกษาอยู่ก็ยังไม่ได้ทำผมถามว่าเอาข้อที่จริงลงทุน300,000 ล้านเนี่ยเราหาคนลงทุนได้หรือเปล่าไอ้นี่ประเด็นที่หนึ่งก่อนสมมติว่าถ้าลงทุนได้จ้างงานได้30,000 คนหาที่ที่ดินอยู่ที่ไหนที่ดินผมเชื่อว่าหาได้นะครับแต่คนที่บริษัทที่มาลงทุนได้หรือเปล่าเพราะฐานภาษีย้อนหลังถ้าเราไปดูประเทศสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีฐานภาษีลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรารูปแบบต่างประเทศมาเรายับยั้งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาการละเล่นพื้นบ้านมาถูกต้องทั้งหมดเช่นที่อยู่ใต้ดินอยู่อ่ะที่ตำรวจบอกว่าเก็บสวยกันได้อยู่นะครับที่บอกว่าตำรวจมีผลประโยชน์อยู่หรือหน่วยงานของรัฐมีผลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าต้องเอาของแบบนี้มาอยู่บนดินได้เช่นหวยใต้ดินอย่างเงี้ยเรายอมเอาหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าประชาชนชาวไทยไม่ได้เล่นหวยใต้ดินเมื่อซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องเล่นหวยใต้ดินเอามาทำถูกต้องสร้างแพลตฟอร์มของรัฐเองทั้งหมดเช่นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่รัฐบาลก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มทั้งหมดแต่วันนี้แพลตฟอร์มของลอตเตอรี่ยังไงครับสร้างแพลตฟอร์มขายผ่านกับตังค์กี่ฉบับที่เหลือก็ซื้อตรงอยู่ได้ทั้งหมดผมว่าถ้าทำผ่านแพลตฟอร์มได้ทั้งหมดปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปแล้วก็รัฐก็ได้รัฐบาลจะรายได้มากขึ้นครับแต่ว่ามันก็มีกระแสอีกด้านนึงบอกว่าอาจจะทำให้เกิดนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกเนี้ยค่ะผมถามก็ได้จริงนะครับผมไม่ได้พูดเรื่อง entertainment compact